คนยังไงอ่ะก็เลยถูกควบคุมก่อนบวชคุมแกกระทั่งสมอาจารย์การคุมต่อ 7-8 วันได้บวชโอภูมิยกรหัวเนี่ยก็คืนฝันเลยฝันว่าบวชไปแล้วเป็นนั่งสมาธิดินแม่น้ำยาวมากแดดตะวัน5โมงกว่าแล้วก็คืนทิ้งไปนั่งมาดีกว่าพุทโธธัมโมแหละไปนั่งทำจิตสงบตรงนี้นั่งไม่รวยไปนั่งท่าสมาธินั่งอย่างนี้แหละนั่งทำจิตสงบอยู่ตรงนี้หายใจเข้าก็อยู่ตรงนี้หายใจออกก็อยู่ตรงนี้ไม่ว่าพุทโธเพราะเรายังไม่รู้อะไรทำจิตสงบเฉยแต่มันเข้าก็หลับสมาธิไงเป็นความฝันเป็นความฝันจิตก็เบาลงเบาลงคือจิตเบาไม่ว่ากายก็เบาด้วยเบาลงเบาลงจนกระทั่งไล่น้ำหนักไปหมดเอ๊ะแบบนี้เราเดินหน้าน้ำได้แล้ววะไปไงล่ะไปไงล่ะถามเข้าไปในความสงบทำงานในสมาธิเขาว่าขับเคลื่อนด้วยสติสิตั้งสติครับเอาสติขับเคลื่อนไปให้มีสติทุกอิริยาบถตั้งสติเรียบร้อยดีก็สั่งให้ออกเดินไปหน้าน้ำลุกขึ้นจากที่เหยียบลงในน้ำมันก็เหมือนเราเหยียบแผ่นดินนะแต่มันเหยียบเบาแผ่วเบามันไม่มีน้ำหนักเลยนะเหยียบไปเหมือนเราเหยียบบนฟองสำลีหรือบนสำลีหรือว่าปุยนุ่นอะไรเงี้ยเหยียบลงไปก็รู้สึกแผ่วนิดๆลุกขึ้นปั๊บแล้วก็มีสติเดินไปหน้าน้ำเดินไปเลยที่จะไปกลางน้ำน้ำนั่นก็มองเห็นฝั่งตะวันก็โลดแล่นเต็มทีแล้วก็ออกเดินก็5 โมงกว่าแดดเหลืองแม่มันเป็นสุขจริงๆในคืนนะเดินไปแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่อย่างเก่าก็เบาว่าเก่าก็ไม่อีกแต่หลุดอยู่กับที่ไอ้แบบนี้มันน่าจะหอบบรรยากาศได้นะจิตคิดอย่างนั้นไปไงล่ะเขาบอกเดินแบบไปแบบหน้าน้ำสติขับเคลื่อนไปสิให้มีสติเอาไว้ตั้งสติได้อะไรได้ดีก็สั่งขึ้นขอขึ้นบรรยากาศโอ้ไปไกลจากโลกนี้ลิบลับเลยไปแต่มีสติทุกระยะการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไปในอากาศต่างๆมีสติจนกระทั่งไปไกลมากคิดว่าจะไกลโลกมากแล้วจะกลับไม่ถูกหันมามองโลกก็เหลือเท่าปลายนิ้วโป้งแล้วก็ลงมาแค่นิ้วชี้ลงมาเท่าปลายก้อยมันไปเป็นรัศมีต่างจากดวงดาวอื่นดวงดาวอื่นมันจะเขียวมีชมพูมีอะไรสลับแทรกแต่ว่าโลกนี่มันเขียวกับเขียวแล้วแต่มันริบๆเนี่ยมันกับเขียวที่มันวับแวบนะคือมันเขียวจัดกับเขียวแล้วก็รู้นะเป็นโลกมนุษย์มันต่างจากโลกมันต่างจากไอ้ดวงดาวคือเล็กทีเดียว กลับที่ฝ่าที่ตรงนั้นพอจะกลับว่าหันหน้ากลับเพราะนั่นเองจะเวียนตัวกลับมาก็ไปเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นโอ้มันสวยงามจริงๆเป็นวิหารเป็นเจดีย์แบบสวยงามมากเป็นเงินเป็นทองสารพัดเป็นแก้วมันรู้สึกว่ามันนึกในใจว่าโอ้ว่าพวกนี้ทำไมมีเงินมีทองถึงเอาเงินทองมาสร้างบ้านสร้างเรือนกันได้เหมือนกันก็เลยดูขอขึ้นไปดูยังไม่ทันจะข้ามไปนะกำแพงกำเพิงเขาก็ไม่กล้าข้ามเพราะของเขามันแจ๋วแวววับไปหมดมีอะไรถูกกระปกมันมีเลยเนี่ยครับไปหมดเลยมองไปทางไหนไม่กล้าข้ามมองไม่กล้าข้ามมันจะเข้าไปข้างในเข้าเลยไงแล้วขึ้นสูงสูงไปแล้วก็มองมีประตูเข้าอยู่สี่ด้านตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้มีเท่านั้นเราเห็นประตูแล้วมันอนาจะกว้างมากเราก็เลยว่าเราจะเข้าทางประตูตะวันออกเพื่อเราจะได้กลับสู่โลกนู้นได้ออกมาปั๊บก็ไม่ต้องเวียนไปทางไหนก็ได้ออกลงโลกมนุษย์ได้เลยมันโกงกับโลกมนุษย์ก็ในคิดได้อย่างนี้แล้วก็ตอนนั้นเราโผล่มันอยู่ตะวันออกเฉียงใ
ผมไปแล้วก็มองเราอยู่ตรงไหนนะขอมีสูงอีกที่ไหนจะเข้าไปดูได้ดูข้างในมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็ออกไปทางทิศใต้ไปใต้ไปทางตะวันตกตะวันตกไปทางทิศเหนืออ้อมไปทางทิศนี้แล้วก็เหนือไปตะวันออกพอตรงตะวันออกแล้วก็ลงจะเข้าข้างในพอลงมาถึงหน้าประตูประตูใหญ่ช่องกลางมันมีธงตรงกลางธงนั้นก็ใหญ่มากแต่ปลายธงมันเป็นแบบธงมหาราชน้อยที่มันมีแฉกๆก้านธงมันจะมียันสี่มุมเราก็ยืนกำหนดไปเห็นยันสี่มุมที่แรกจะเข้าแล้วพอเห็นยันสี่มุมอยากรู้ขึ้นมาอีกอ่ะยันในนั้นในธงเขียนว่าอย่างไรแล้วก็อยากรู้ไปนั่งกำหนดเพ่งยันนะเต็มตาแล้วก็นิ่งไว้กำหนดจิตหมายความว่าอะไรหมายความว่าสองคนก็ยังไม่มีเสียงตอบเพ่งเต็มที่เพ่งไม่มีจุดว่างเลยมันหลับตาให้มันเห็นมันลืมตาเลยเพ่งเต็มที่แล้วกำหนดหลับตาลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรพอครั้งที่สามมันมีเสียงตอบมาพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิปุ๊บตอบมาเป็นพุทธังธัมมังสังฆังแล้วไกลเวลาวาระเราจะบวชด้วยโอ้โหมีปีติมันในยันในเขียนไว้ตรงเป๊ะเลยภาษาของไม่ใช่ภาษาเราไม่รู้เราก็ยังไม่รู้มันหรอกจริงงั้นแต่ถ้ารู้ว่ามันใช่มันถูกมันพูดในลักษณะพูดทางนางอาจารย์ไม่ทางนางอาจารย์ไม่ทางนางอาจารย์แต่มันใกล้เวลาบวชถ้าหากศาสนาไม่จริงเนี่ยเราจะทำตามฝันที่จะมีก็เราก็ใกล้เวลาแล้วกลับลงมากลับดีกว่างั้นเราไม่ต้องเข้าเรารู้ว่าทางมาสวรรค์มายังไงเรารู้หมดแล้วการที่จะหกพื้นเดินอากาศเดินหน้าน้ำเราก็รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงทำได้อย่างไรถึงจะไปได้แล้วก็รู้วิธีการทั้งหมดก่อนบวชนะนี่ได้ก่อนบวชนะยังได้โกนหัวนะก็กลับดีกว่าคนกลับดีกว่ากลับมาลงถึงมองเห็นชัดเลยลงกลับมากับที่ถูกอะไรถูกกำลังนอนน้อมนึกถึงความฝันทบทวนความฝันอยู่ว่าถ้าเราบวชจะต้องทำอย่างฝันให้มีใจพูดยังไม่ทันจะขาดคำกำลังทบทวนความฝันอยู่เห็นเด็กวัดมาปลุกทันทีพี่ลุกก็บอกได้เวลาเขาว่าร่างหน้าร่างอะไรจะกินข้าวแล้วจานจะโกนหัวส่งไปทางฝันหน้าในบ้านหลังจากที่ฟังเรื่องราวแล้วผมได้มีความสงสัยจึงขออนุญาตเรียนถามท่านนะครับขออนุญาตครับในฝันที่หลวงปู่เห็นสถานที่ที่หลวงปู่เล่าเมื่อสักครู่นี้ครับก็เราก็จำมาหลังนึงมาทำบุญครับผมกำลังจะถามพอดีครับจำมาเนี่ยมาหลังมาที่ทำบุญหลวงปู่เคยบอกว่าทำนี้ได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทำบุญสร้างโบสถ์ได้อะไรครับหลวงปู่ทำบุญสร้างโบสถ์เนี่ยโอ้อันนี้งานนี้อยากรู้จริงๆครับศาสนาจริงๆที่เราอยู่ในศาสนามาแล้วภารกิจของเราหน้าที่ของเราก็คือพัฒนาศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอานิสงส์ของเราก็หมายถึงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ประโยชน์ยังพอมีแก่พระศาสนาที่เราได้อาศัยมาตลอดระยะเวลายาวนานเนี่ยเพื่อทำให้เป็นที่ชื่นชมของพุทธบริษัทและเป็นที่ชื่นชมของผู้บำเพ็ญบารมีต่างๆครับศาสนาเรายังมีความเข้มแข็งทั้งด้านวัตถุทั้งด้านธรรมะและพยายามฝึกธรรมะให้มีเพียงพอในการที่จะกำแนกแจกจ่ายแก่ผู้จะบริษัท ทั่วไปแล้วก็ไปมาทั่วๆกันครับแล้วญาติโยมที่ทำบุญสร้างโบสถ์เนี่ยทำบุญร่วมสร้างโบสถ์เนี่ยอันนี้สงได้อะไรได้อะไรมั้งครับถ้าเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เรือนชานบ้านช่องเลยแต่ก็ถ้าเราแต่กายมาทั้งขันในชาติเดียวกันที่ทำโบสถ์เนี่ยมันชาติเนี้ยเราทำไปถ้าเรามีบ้านอยู่จะมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่เล็กๆอาจจะมีบ้านอยู่ใหญ่ขึ้น
แต่กายทำลายทั้งขานไปก็จะไปได้อีกที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าทิพยสถานวิมานเป็นที่อยู่ไม่ใช่ได้ที่เดียวนะการทำเนี่ยได้สองที่เป็นมนุษย์ก็จะกลับเป็นมนุษย์อีกเราก็จะได้มีบ้านอยู่ครับตายไปแล้วก็มีทิพยสถานวิมานเป็นที่อยู่ครับอานิสงส์มันได้ถึงสองที่ถ้ายังไม่สิ้นเหตุเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอานิสงส์ก็ทำความดีงามต่างนี่มันจะมีวันสิ้นสุดเราไปใช้ในทางที่ถูกครับผมไม่ได้ไปใช้ในทางที่ผิดแล้วไม่มีวันที่จะทำให้บารมีหมดไปได้กี่ภพกี่ชาติจะมาถึงนิพพานตั้งใจเอาไว้อธิษฐานเอาไว้